นับเป็นเกียรติและสร้างความภูมิใจให้กับวงตระกูลเป็นอย่างมากนะคะสำหรับคนบันเทิงไม่ว่าจะเป็นต้นกุญแจซอนและสาวพริ้งจากบ้าน True AF แล้วก็ยังมีตุ๊กกี้ชิงร้อยหนุ่มแบงค์วงแบล็กวานิลาและเหล่าดีเจซีที่ควงแขนคุณแม่เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติแม่ลูกผูกพันจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารในงานร้อยใจร้อยมาลัยร้อยล้านดวงใจเทิดไทยราชินี2553นะคะเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะก็รู้สึกดีใจที่เนื่องในวันแม่เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้รับรางวัลนี้นะคะแล้วก็ปกติแล้วเนี่ยเราก็แสดงความรักกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะขอขอบพระคุณสำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ที่เป็นรางวัลแห่งครอบครัวแห่งวงตระกูลนะคะดีใจจริงๆแล้วก็ภูมิใจนะคะเพราะว่าเขาก็แบบทำอะไรให้แบบภูมิใจมาตลอดค่ะไม่ว่าจะด้านกิจกรรมแล้วก็ปีนี้ก็โรงเรียนด้วยค่ะก็เลยทำให้แบบรู้สึกดีค่ะขอบคุณคุณแม่นะครับที่ไม่มีคุณแม่ก็ไม่มีต้นวันนี้นะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยที่ได้รับโอกาสดีๆแล้วก็รางวัลดีๆแบบนี้นะฮะได้มามอบมาลัยให้คุณแม่ด้วยถือว่าเป็นงานพิธีการมากเลยวันนี้ก็เหมือนย้อนระลึกไปถึงตอนสมัยเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีโอกาสดีๆแบบนี้ก็ดีใจมากครับแม่ภูมิใจมากนะคะที่ได้รับเกียรติตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตและครอบครัวที่เราอยู่ด้วยกัน2คนก็คุณแม่ก็คอยสั่งสอนนะคะก็คือจะไม่ได้แบบมีกฎเกณฑ์อะไรมากคือจะตามใจในสิ่งที่เราทำแล้วมันดีแต่ว่าอะไรที่ทำผิดพลาดไปคุณแม่เขาต้องตักเตือนวันนี้บอกได้เลยว่าถึงจะนอนไม่เต็มอิ่มตื่นแต่งหน้าตั้งแต่ตีสี่ทั้งคู่เลยค่ะก็สู้ตายเพราะว่าวันนี้ดีใจแล้วก็วันนี้คุณแม่ได้รับรางวัลก็รางวัลนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่อยากให้คุณแม่12สิงหาว่ากันอีกทีก็ให้อีกทีรางวัลใหญ่แต่รางวัลใหญ่ที่สุดของความเป็นลูกคือลูกมีให้คุณแม่ทุกวันคือความกตัญญูและความกตัญญูและการเป็นลูกที่ดีแม่ดีใจที่สุดในโลกเลยครับก็ดีใจครับที่ทำให้คุณแม่ได้ภูมิใจแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เข็มนี่คือได้มาปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับแบบว่าภูมิใจมากนะครับแล้วแบงค์ล่ะปฏิบัติตัวคุณแม่ยังไงบ้างก็ไม่ต้องมีพิธีมากแล้วก็ไม่ต้องแบบมีเรื่องแบบเหมือนคนอื่นที่แบบว่าจะต้องทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ก็คือง่ายๆก็คือเป็นคนดีแล้วก็ทำตัวให้ดีครับแค่นี้พ่อแม่ก็ภูมิใจพ่อแม่ไม่ต้องการสิ่งของไม่ต้องการเงินทองไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นครับสำหรับลูกๆที่ยังไม่เคยบอกรักคุณแม่ก็ถือโอกาสในวันแม่ปีนี้เข้าไปกราบขอพรและบอกรักคุณแม่กันด้วยนะคะ